ช่วงนี้หน้าฝนเห็ดพิษเยอะฉันบางทีงงพิษไม่พิษพิษไม่พิษอย่าไปงงเลยค่ะปลูกเองเลยละกันเหมือนเจ้านี้นะคะเห็ดปลูกเห็ดขายพ่อเห็ดขายอย่างเงี้ยเป็นอาชีพใหม่แล้วรวยด้วยนะคะรวยด้วยเห็ดค่ะคุณสงการเหลื่อมศรีจันทร์เป็นชาวบ้านตะกิ่มที่หนองบัวอำเภอคงนครราชสีมานะคะมาชมโรงเห็ดของพี่นี่มีทั้งเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางฟ้าเทานะออกดอกให้พี่เขาเก็บขายทุกวี่ทุกวันนะคะโรงเรือนเขาก็ทำแบบเรียบง่ายนะก็คือใช้โครงสร้างจากไม้ยูคาลิปตัสมุงด้วยหญ้าคาล้อมรอบด้วยผ้ากรองแสงสีดำให้ทึบแสงซะหน่อยหลังจากนั้นก็เอาเชือกก้อนเห็ดมาวางเลี้ยงๆๆๆกันเข้าไปนะควบคุมอุณหภูมิสักหน่อยนะคะเห็ดนี่ออกดอกเร็วเลยค่ะถ้าเจออากาศแบบร้อนชื้นนี่เห็ดยิ่งชอบนะคะพี่สงการเขาเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้ทำงานร้านอาหารที่ภาคใต้ไงตกงานโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกลับบ้านเกิดดีกว่าแล้วก็เลยไปเริ่มเรียนรู้ปลูกเห็ดจนตอนนี้โอ้โหรวยแล้วจ้ารวยไม่รู้เรื่องเลยฉันยังไม่รู้เรื่องเลยว่าฉันรวย อย่างนี้นะคะเออออกดอกออกผลดีดีนะคะเห็ดเนี่ยนะคะเก็บขายทุกวันเลยแล้วแต่ละวันนี่เก็บเห็ดได้นะพี่เขาบอกไม่อยากจะคุยเห็ดออกเนี่ยนะ 50-100 กิโลกรัมเลยนะคะแล้วมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่เลยนะนี่ที่พูดนี่คือต่อวันนะรายได้เฉลี่ยวันนึงอ่ะต้องมีตั้งแต่800ไปจนถึง 1,500 บาทอ่ะเห็นไหมรวยแล้วค่ะพี่สงการคะต้องเรียกเป็นเสี่ยสงการแล้วนะคะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8